สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับความฝันและจินตนาการเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจคู่กับมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนสถานะอะไรความฝันทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างมีเป้าหมายมีแรงผลักดันทำให้ชีวิตมีคุณค่าความฝันจะเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าหากเราได้ลงมือทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้ที่ไม่ยอมทอดทิ้งความฝันของตนเองแต่ในทางกลับกันนะครับเป็นผู้จุดประกายให้สังคมกลับมามองภาพของคนพิการนะครับว่าคนพิการมีศักยภาพเช่นเดียวกับคนทุกคนในสังคมทำให้สังคมรู้นะครับว่าคนพิการก็มีความสามารถที่หลากหลายเช่นกันและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นบุคคลออทิสติกคนแรกในเวทีนางงามของประเทศไทยนะครับที่สามารถผ่านเข้ารอบ50คนจากการเข้าร่วมประกวดนางสาวไทยประจำปี2565นะครับและขณะนี้นะครับบุคคลท่านนั้นได้อยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วและในโอกาสนี้ขอต้อนรับคุณพรณภาพันธ์สังวานทองหรือน้องเฟิร์นเข้าสู่รายการของเราขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับน้องเฟิร์นครับตลอดรายการขออนุญาตเรียกว่าน้องเฟิร์นนะครับเริ่มต้นด้วยการแนะนำตนเองเลยครับก็สวัสดีนะคะเฟิร์นพรณภาพันธ์สังวานทองนะคะอายุ21ปีตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปี3นะคะเรียนเอกภาษาไทยอยู่มหาวิทยาลัยศิลปครินทร์วิโรฒแล้วก็เป็นผู้เข้ารอบ50คนสุดท้ายในเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็เพิ่งได้รับตำแหน่งนางงามแห่งแรงบันดาลใจมาสดๆเลยค่ะครับในโอกาสนี้นะครับอยากจะให้น้องเฟิร์นนะครับเล่าถึงชีวิตวัยเด็กนะครับให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับตอนเด็กๆนะคะเฟิร์นทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเรียนร่วมกับคนปกติถึงแม้ว่าโรงเรียนที่เฟิร์นเคยอยู่จะมีห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษแยกต่างหากแต่ว่าคุณแม่ก็ให้เฟิร์นเรียนร่วมกับคนปกติเพื่อที่จะได้ฝึกการปรับตัวการใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยความเป็นออทิสติกยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าในประเภทความพิการแล้วก็คุณแม่ยังไม่รู้นะคะว่าออทิสติกเนี่ยเป็นประเภทความพิการอีกอย่างหนึ่งครับเฟิร์นก็เอาดีทั้งกิจกรรมแล้วก็วิชาการค่ะอย่างเช่นตอนประถมเนี่ยเฟิร์นได้ไปแข่งสารานุกรมไทยแล้วก็ได้อยู่วงโยแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้างในตอนประถมส่วนตอนมัธยมก็จะเน้นไปทางสายวิชาการเป็นหลักค่ะก็คือไปอบรมงานต่างๆแล้วก็ตอนม.ปลายเริ่มเป็นคนที่ล่ารางวัลของห้องเรียนนะคะคือจะแข่งสุนทรพจน์แข่งทางวิชาการจะเน้นไปทางภาษาแล้วก็จะมีประกวดร้องเพลงด้วยค่ะแต่จะเป็นงานประกวดร้องเพลงภายในโรงเรียนแล้วก็อยู่วงประสานเสียงด้วยค่ะชื่อว่าคณะประสานเสียงสยามแล้วตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้เป็นสแตนเชียร์ของคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ลงประกวดนางงามเพราะว่าเวทีประกวดนางงามแรกก็เป็นเวทีของมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือเมธาวีศรีนครินทร์ค่ะแล้วก็ต่อมาก็ประกวดนางสาวไทยเลยครับ
น้องเฟิร์นครับน้องเฟิร์นพอทราบสาเหตุความพิการของตนเองไหมครับเฟิร์นพอจะทราบอยู่ตรงที่ว่าคุณแม่พาเฟิร์นไปโรงพยาบาลหลายที่มากๆค่ะแต่ว่านอกจากโรคประจำตัวหลักๆที่เป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยก็จะมีความสงสัยตรงที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเฟิร์นจะเข้าแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเป็นหลักครับเหมือนคุณแม่เขายังไม่ค่อยแน่ใจค่ะว่าเฟิร์นเป็นออทิสติกจริงๆหรือเปล่าเขาก็ไปเช็คหลายโรงพยาบาลจนแน่ใจแล้วว่าเฟิร์นเนี่ยเป็นออทิสติกจริงๆนะเฟิร์นรู้มาจากการที่เฟิร์นเป็นคนชอบอ่านหนังสือเฟิร์นจะชอบหยิบหนังสือทุกเล่มในบ้านมาอ่านรวมทั้งหนังสือของคุณแม่และไปเจอหนังสือวิธีดูแลเลี้ยงดูเด็กที่เป็นออทิสติกอะค่ะมันทำให้เฟิร์นเข้าใจอ๋อเลยว่าที่เฟิร์นเข้าโรงพยาบาลหลายที่ในตลอดเวลามันเนี้ยเพราะเฟิร์นเป็นแบบนี้เฟิร์นไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะตอนแรกคุณพ่อก็ดับไม่ได้ว่าเฟิร์นเป็นแบบนี้เพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นแบบปกติเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเฟิร์นเพียงคนเดียวแต่ว่าพอหลังๆมันเนี้ยค่ะเขาเห็นว่าเฟิร์นเรียนเก่งได้คะแนนดีให้เขามาตลอดเขาจะดีใจมีความสุขแล้วก็ชอบไปอวดกับคนละแวกบ้านเฟิร์นเห็นอย่างนี้เฟิร์นก็มีความสุขแล้วค่ะครับน้องเฟิร์นครับในขณะที่เราเรียนร่วมกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราเป็นบุคคลออทิสติกเพื่อนส่วนใหญ่จะไม่รู้ค่ะคนที่รู้เนี่ยเกิดจากที่เฟิร์นอ่ะบอกเองมากกว่าว่าเฟิร์นเป็นแบบนี้นะช่วยเข้าใจเฟิร์นหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเฟิร์นไม่บอกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เขาจะมองเราผิดว่าเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านก็บอกอยู่เรื่อยๆนะคะทุกครั้งที่ย้ายโรงเรียนว่าอย่าไปบอกใครว่าเฟิร์นเป็นแบบนี้เพราะเขากลัวว่าเฟิร์นจะถูกบูลลี่กลัวว่าเฟิร์นจะถูกแกล้งถึงกระนั้นแม้ว่าจะบอกหรือไม่บอกก็โดนอยู่ดีค่ะเฟิร์นก็เลยเลือกที่จะบอกจะเปิดใจไปเลยดีกว่าครับเฟิร์นพอจะบอกได้ไหมครับความแตกต่างของเฟิร์นที่ไม่เหมือนกับเพื่อนนะครับจริงๆแล้วนะคะคือความแตกต่างของบุคคลออทิสติกมันไม่ได้สังเกตได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับความพิการประเภทอื่นๆแต่ว่ามันจะมีสิ่งให้เราสังเกตมากกว่าค่ะอย่างเช่นแบบเราจะชอบแยกตัวจากคนอื่นหรือว่าลักษณะการพูดไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าหาใครเวลาสนใจเราจะจดจ่ออยู่อย่างนั้นได้ทั้งวันเลยและนานมากๆไม่ใช่แค่วัน2วันบางทีแบบคลุกได้เป็นเดือนเป็นปีก็มีเหมือนกันค่ะเฟิร์นเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่างเช่นมันมีช่วงหนึ่งค่ะที่เฟิร์นสนใจเกี่ยวกับเพลงแนวอะคาเปล่าหรือเพลงแบบประสานเสียงมากๆแล้วเฟิร์นจะฟังแต่แนวนั้นตลอดเฟิร์นฟังอย่างนั้นประมาณ 2-3 ปีจนกระทั่งเฟิร์นถึงขั้นไปลงสมัครอยู่วงคณะประสานเสียงอยู่อย่างนั้น1ปีพอเฟิร์นถึงจุดอิ่มตัวหรืออะไรแล้วเนี่ยเฟิร์นก็เบื่อแล้วก็ย้ายไปทำอย่างอื่นแต่ก็จะทำแบบทีเดียวนานๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเฟิร์นเนี่ยจะไม่ชอบอยู่นิ่งๆเฟิร์นจะอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เฟิร์นไม่ทราบเหมือนกันว่าเฟิร์นมีความเป็นสมาธิสั้นปนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเฟิร์นจะอยู่นิ่งๆไม่ได้จะชอบขยับโน่นขยับนี่ตลอดเวลาไม่ให้ตัวเองว่างนะคะนี่ก็คือที่เราจะสังเกตได้หลักๆครับน้องเฟิร์นครับมองภายนอกเรามองไม่ออกว่าน้องเฟิร์นเป็นบุคคลออทิสติกนะครับแสดงว่าออทิสติกเนี่ยมีหลายระดับไหมครับใช่ค่ะมันมีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับอัจฉริยะเหมือนคนปกติทุกอย่างช่วยเหลือตัวเองได้ไปไหนมาไหนเองได้ไปจนถึงระดับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือระดับที่มีความพิการด้านสติปัญญาปนร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับมันมีหลายระดับมากๆแต่ว่าคนมักจะเข้าใจผิดตรงที่ว่าออทิสติกมีแค่แบบเดียวแล้วส่วนใหญ่เป็นแค่ผู้ชายเพราะว่าเราจะเห็นผู้ชายที่เป็นออทิสติกเยอะมากในประเทศไทยหรือทั่วโลกแต่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงที่เป็นน้อยมากและผู้หญิงที่เป็นมักจะมีความพิการทางสติปัญญาร่วมด้วยนานๆทีที่คนจะเจอแบบเฟิร์นพอมาเจอเฟิร์นเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเป็นออทิสติกต่อหน้าสาธารณชนก็เลยเหมือนเป็นจุดแรกเริ่มจุดหนึ่งที่แบบตู้มออกมาในสังคมอะค่ะว่าแบบยังมีอย่างนี้ด้วยนะเราได้คนพบอะไรใหม่ๆคนก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงแรกๆที่เฟิร์นเปิดตัวค่ะครับน้องเฟิร์นครับวิธีเรียนร่วมหรือวิธีการเรียนรู้ของน้องเฟิร์นแตกต่างจากบุคคลทั่วไปไหมครับเฟิร์นว่าไม่แตกต่างแต่แค่ว่ามันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกเท่าตัวอย่างเช่นตอนอนุบาลนอกจากเฟิร์นเรียนแบบเด็กปกติ
ไม่พอแล้วตอนเย็นนะคะเฟิร์นต้องฝึกด้านพัฒนาการต่อฝึกทักษะด้านเล่าเรื่องการจับปากกาการเคลื่อนไหวร่างกายการพูดอะไรก็แล้วแต่ให้มีอาการแบบคนออทิสติกน้อยที่สุดให้ดูเหมือนคนปกติมากที่สุดอะค่ะคุณแม่เคยเล่าให้เฟิร์นฟังอย่างหนึ่งว่าเฟิร์นเป็นคนชอบเล่าเรื่องแบบถอยหลังคือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นกลางเรื่องแล้วก็ตอนจบใช่ไหมคะแต่เฟิร์นเนี่ยกลับกันเลยจะเล่าตอนจบก่อนแล้วก็เล่าย้อนไปจุดเริ่มต้นก็เลยต้องฝึกการเล่าเรื่องแล้วก็เฟิร์นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อนิ้วเขาก็จะฝึกด้านนี้ด้วยฝึกจับปากกาให้มั่นฝึกการเขียนการวาดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนเพราะว่าทางโรงเรียนเขาก็มีแจ้งก่อนว่าถ้าจะรับเฟิร์นเข้าเรียนอะรับได้แต่ว่าจะต้องเอาเฟิร์นไปฝึกด้านพัฒนาการตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะให้การเรียนร่วมกับเด็กปกติราบรื่นมากขึ้นค่ะครับน้องเฟิร์นครับเมื่อทราบว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลออทิสติกนะครับครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมรอบข้างให้ความช่วยเหลือเรายังไงบ้างครับการที่ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกให้ความช่วยเหลือกับเฟิร์นเฟิร์นขอเริ่มจากครอบครัวก่อนดีกว่าเพราะว่ามันง่ายสุดคือทางที่บ้านเนี่ยเขาก็ดูแลสนับสนุนเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพาเฟิร์นไปฝึกด้านพัฒนาการคอยดูแลคอยฝึกให้เฟิร์นช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็การฝึกให้ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยยุ่งมากเขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปรับไปส่งไปดูแลเฟิร์นตลอดเวลาเฟิร์นก็ต้องทำอะไรด้วยตัวเองจนตอนนี้เฟิร์นเดินทางทั่วกรุงเทพได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงส่วนทางด้านของเพื่อนๆพอเพื่อนๆรู้ว่าเฟิร์นเป็นแบบนี้เพื่อนที่สนิทกับเฟิร์นเนี่ยเขาจะไม่รังเกียจเฟิร์นเลยเขาจะนำเฟิร์นเข้าสู่สังคมของเขาเข้าสู่โลกของเขาแล้วก็พูดคุยแบบความเข้าใจกันและอาจจะมีการตั้งข้อตกลงบางอย่างว่าบางเรื่องพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนกลัวว่าเฟิร์นจะพูดได้เปื่อยเขาเวลาเฟิร์นพูดทีนึงเนี่ยเฟิร์นพูดไหลยาวไปเลยหรือบางทีเฟิร์นเปลี่ยนหัวข้อกระทันหันก็มีอะค่ะครับเขาก็จะมีช่วยตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทางโรงเรียนพอทางโรงเรียนทราบแบบนี้เขาก็จะมีการดูแลเฟิร์นใกล้ชิดกว่าเด็กคนอื่นๆเพราะว่ากลุ่มแบบเฟิร์นพออยู่ในโรงเรียนร่วมกับคนปกติเนี่ยเฟิร์นจะเสี่ยงถูกบูลลี่สูงมากครับเขาก็เลยมีการพูดว่าถ้าเกิดว่าเฟิร์นโดนบูลลี่โดนอะไรมาสามารถบอกเขาได้เลยหรือว่าถ้าเฟิร์นอยู่กับเพื่อนๆแล้วไม่สบายใจในช่วงพักอะค่ะเราสามารถอยู่กับเขาได้เฟิร์นจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวครับจะได้ให้เฟิร์นอยู่อย่างมีความสุขในโรงเรียนนั้นจนกว่าเฟิร์นจะจบจากที่นั่นหรือเฟิร์นย้ายออกไปครับแล้วก็สถาบันต่อมานะคะก็คือเป็นด้านของการทำงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฟิร์นก็ทำงานบริษัทอยู่นะคะเป็นงานสัญญาจ้างทางเจ้านายหรือทางฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าการจ้างคนพิการมันอยู่ในนโยบายของบริษัทเขาอยู่แล้วเขาก็เลยได้ติดต่อกับทางศูนย์นิสิตพิการของทางมหาวิทยาลัยมาแล้วก็เขาจะมีแจ้งเรื่องกำหนดงานมีการแจ้งอบรมชัดเจนค่ะเพื่อที่จะทำให้งานไม่คลาดเคลื่อนแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะครับและสิ่งสำคัญก็คือทางมหาวิทยาลัยเฟิร์นรู้สึกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยให้อะไรกับเฟิร์นได้มากที่สุดอย่างแรกก็คือการให้ประสบการณ์ครับด้วยความที่เราเป็นเด็กพิการแล้วสอบเข้าแบบเด็กปกติเข้ามหาวิทยาลัยตอนแรกเฟิร์นนึกว่าเฟิร์นจะอยู่แบบเหมือนตอนมัธยมหรือตอนประถมแต่จริงๆแล้วที่นี่เขาก็มีศูนย์ดูแลแบบเป็นกิจลักษณะมีการให้บริการด้านคำปรึกษาและก็อุปกรณ์รวมไปถึงเป็นตัวช่วยเสริมโอกาสให้เรามีโอกาสได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นเช่นการที่เฟิร์นได้ไปเป็นสปีกเกอร์พูดให้แรงบันดาลใจเฟิร์นก็ได้มาจากทางศูนย์นิสิตพิการของทางมหาวิทยาลัยเหมือนกันที่ชวนให้เฟิร์นได้ออกไปพูดตามงานอีเวนต์หรือในรายการทีวีที่เขาติดต่อทางมหาวิทยาลัยเข้ามาแล้วก็เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพไม่ใช่แค่กับเฟิร์นแต่ว่าเป็นกับผู้พิการคนอื่นๆและอาจารย์ทุกคนเขาจะได้รับการประสานงานจากทางศูนย์นิสิตพิการอยู่แล้วคือ
ส่วนนิสิตพิการเป็นทุกอย่างเป็น one stop service สำหรับนิสิตพิการในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเขาดูแลดีมากไม่ได้แตกต่างจากคนปกติเลยครับน้องเฟิร์นครับเท่าที่ฟังมาเหมือนว่าน้องเฟิร์นได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนเป็นน้องเฟิร์นในปัจจุบันอยากทราบว่าณปัจจุบันยังเหลืออะไรที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือความยากลำบากในการดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตร่วมกับสังคมทั่วไปบ้างครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเฟิร์นจะอยู่ในสปอตไลท์ได้รับความสนใจได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างจริงๆเฟิร์นก็ยังมีปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่นั่นก็คือปัญหาด้านการจัดการอารมณ์และการเข้าสังคมค่ะครับเพราะว่าเนื่องด้วยที่เฟิร์นถูกบูลลี่มา9ปีและอะไรอีกหลายๆอย่างมันทำให้เฟิร์นไม่กล้าจะเข้าสังคมตอนนี้ชีวิตในมหาวิทยาลัยค่ะเฟิร์นใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเพราะว่าเฟิร์นยังไม่มีบัดดี้ก็คือไม่มีคนที่จะคอยช่วยเหลือเฟิร์นในด้านการเรียนด้านการทำงานเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นว่าเฟิร์นจัดการด้วยตัวเฟิร์นเองคนเดียวแล้วบางทีเฟิร์นหลงลืมบ้างหรือแบบไม่มีอารมณ์จะทำบ้างแล้วกว่าอารมณ์กว่าไฟของเฟิร์นที่จะทำงานจะกลับมาเนี่ยบางทีเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนปรากฏส่งงานช้าหรือแบบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนนะคะครับเฟิร์นก็เลยแบบอยากจะมีคนที่มาช่วยเฟิร์นมาเป็นบัดดี้ให้เฟิร์นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเฟิร์นอยากจะฝึกทักษะการสื่อสารด้วยเหมือนกันเพราะว่าทักษะการสื่อสารอย่างเช่นการพูดแบบ public speaking ก็คือการพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือว่าพูดในสื่อมวลชนเนี่ยเฟิร์นทำได้สบายมากๆแล้วแต่ว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันการคุยกับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยเฟิร์นยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่เฟิร์นจบจากสื่อมวลชนจบจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะตอนนี้เฟิร์นก็ไม่มีอะไรเฟิร์นก็เก็บตัวอยู่ในบ้านคนเดียวไม่ได้ผูกมิตรกับใครอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ทักษะนี้ของเฟิร์นเนี่ยมันบกพร่องลงที่เป็นปัญหากับเฟิร์นมากมากครับน้องเฟิร์นครับเหตุผลที่น้องเฟิร์นเลือกเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยน้องเฟิร์นมีความคิดหรือมีทัศนคติอย่างไรบ้างครับถึงเข้าศึกษาสาขานี้ครับจะเรียกว่าพรหมลิขิตได้ไหมคะเพราะว่าเฟิร์นถูกโชโลกับมสวมาตั้งแต่ตอนเฟิร์นอยู่ประมาณปฐมหรือมต้นแล้วค่ะครับเพราะว่าเฟิร์นมีคุณสมบัติในการที่จะเลือกมหาวิทยาลัยอยู่3แบบคือ1ใกล้บ้านเพราะว่าถ้าเกิดไกลไปกว่ากรุงเทพหรือไกลไปกว่านี้เนี่ยที่บ้านไม่ยอมแล้วก็2มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะซึ่งมันตรงกับมสวตรงที่ว่ามีทั้งห้างมีทั้งการขนส่งสาธารณะที่สะดวกเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยต้องไปด้วยขนส่งทางสาธารณะตลอดเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปรับไปส่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือหาหลักสูตรที่เราอยากจะเรียนครับซึ่งเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านภาษาและศิลปะซึ่งมสวเนี่ยเด่นด้านนี้อยู่แล้วตอนแรกเนี่ยเฟิร์นอยากเป็นครูแล้วมหาวิทยาลัยนี้ก็เด่นเรื่องการสอนเด่นเรื่องการเป็นครูด้านภาษาและศิลปะครับและเฟิร์นมีไอดอลคนหนึ่งที่ทำให้เฟิร์นอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ก็คือคุณครูสมัยม.ต้นของเฟิร์นเฟิร์นรู้สึกว่าเนี่ยเขาสอนดีเขาสอนสนุกเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนทั้งห้องและทุกรุ่นแล้วเฟิร์นไปหาใน Facebook เขามาค่ะเฟิร์นก็เห็นว่าเขาเป็นศิษย์เก่ามหาลัยนี้คณะนี้เฟิร์นเลยตั้งเป้าหมายเลยว่าเฟิร์นจะเข้าตามเอกคณะที่เขาเรียนพอเฟิร์นถึงม.6เป็นช่วงเตรียมสอบเฟิร์นก็ได้ฝึกทุกอย่างเพื่อที่จะเอามาใช้สอบแต่พอเฟิร์นดูรายการ Drag Race Thailand มันทำให้เฟิร์นเริ่มจะสับสนเพราะว่าอีกใจหนึ่งที่เฟิร์นอยากเป็นคือเฟิร์นอยากเป็นดีไซเนอร์หรือไม่ก็เป็นคนออกแบบคอสตูมครับซึ่งมสวก็มีสาขามีคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้เหมือนกันก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบเพื่อการแสดงเฟิร์นก็อยากเข้าอีกคณะหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยเฟิร์นสอบไม่ทันแล้วเฟิร์นเข้าศิลปกรรมไม่ได้แล้วและมีอีกที่หนึ่งที่เฟิร์นอยากเข้าก็คือรัสเซียศึกษาธรรมศาสตร์แต่ตอนนั้นเฟิร์นส่งเอกสารไปทางคณะแล้วแต่เฟิร์นลืมลงทะเบียนในเว็บของมหาวิทยาลัยเฟิร์นก็เลยไม่ได้เข้าโอเคเป็นมนุษยศาสตร์มสวไปเลยแล้วกันแต่เอกอะไรก็ช่างมันเฟิร์นลงทั้งไทยสสบอังกฤษสสบอังกฤษกสบไทยกสบแล้วก็วรรณกรรมสำหรับเด็กครับแต่รอบ3เนี่ยเฟิร์นไม่เข้าเลยตอนนั้นเฟิร์นน้อยใจมากแล้วเฟิร์นรู้ว่าเอกอังกฤษคนแห่เข้าไปเยอะ
พราะว่ามันมีโอกาสมากกว่าเอกภาษาไทยอยู่แล้วเฟิร์นก็เลยกัดฟันสู้รอบสุดท้ายคือรอบที่4เฟิร์นตัดอังกฤษสสบออกเหลือแต่เอกไทยสสบเอาไว้เป็นที่1ถ้าเฟิร์นไม่ติดมอไหนเลยในรอบนี้เฟิร์นจะไปมอเอกชนแล้วแต่ผลออกมาเนี่ยเฟิร์นก็สอบติดเอกไทยมสวจริงๆค่ะแล้วเฟิร์นแบบดีใจมากกรี๊ดมากถึงแม้จะแอบผิดหวังนิดหน่อยที่เป็นสาขาที่เฟิร์นไม่ได้ต้องการแต่แรกก็ตามแต่พอเข้ามาเรียนตอนปีหนึ่งเฟิร์นก็รู้สึกว่าเออวิชานี้ก็สนุกดีนี่นาอะไรแบบเนี้ยเฟิร์นก็เลยโอเคเรียนต่อค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ครับน้องเฟิร์นครับปัจจุบันถ้าน้องเฟิร์นรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอารมณ์ไม่ดีน้องเฟิร์นแก้ปัญหาหรือมีวิธีจัดการกับตัวเองอย่างไรบ้างครับให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นและพร้อมที่จะสู้ต่อครับสิ่งที่สามารถฮีลใจเฟิร์นได้เนี่ยมันมีแค่4อย่างเท่านั้นละค่ะครับก็คือ1หนังสือเพราะเฟิร์นเนี่ยจะชอบผูกกับหนังสือเวลาเฟิร์นแบบได้อ่านหนังสือเนี่ยเหมือนเฟิร์นได้ไปอยู่อีกโลกนึงเฟิร์นก็เลือกหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับที่เราเจอหรือแบบหนังสือที่แหวกไปก็ได้ซึ่งหนังสือของเฟิร์นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังสือแนวสารคดีก็คือเป็นนอนฟิคชันนะคะจะเป็นแนวแบบบันทึกการเดินทางประสบการณ์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแบบนี้ค่ะเหมือนเราได้ไปเที่ยวกับเขามันก็เป็นอะไรที่สนุกมากเหมือนกันแบบเดียวกันกับ YouTube ช่อง YouTube สายท่องเที่ยวเนี่ยเฟิร์นจะชอบดูมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นเที่ยวในไทยส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวต่างประเทศและไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นเซฟโซนอย่างที่คนอื่นเขาไปกันเฟิร์นชอบดูประเภทเช่นอินเดียอัฟกานิสถานหรือที่แปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะเฟิร์นรู้สึกว่ามันท้าทายมันสนุกมันดีจนบางทีเนี่ยเฟิร์นอยากแบกเป้ไปเที่ยวตามเขาเลยค่ะแล้วก็สองก็คือการเล่นเกมเฟิร์นเชื่อค่ะว่าการเล่นเกมเนี่ยช่วยเราในการที่จะหนีจากความเป็นจริงได้มากซึ่งแนวเกมที่เฟิร์นชอบเนี่ยจะเป็นเกมแนวซิมูเลชันแล้วก็แนว RPG แบบ Open World นะคะเราสามารถสร้างตัวละครเราสามารถแต่งตัวสร้างบ้านหรือทำอะไรก็ได้3ก็คือการฟังเพลงการฟังเพลงจะช่วยผ่อนคลายเฟิร์นได้มากในวันที่แบบเหนื่อยล้าหรือแบบอยากจะนอนแต่นอนไม่ได้ก็จะหาเพลงฟังก็จะเป็นเพลงแนวแจ๊สบ้างป๊อปบ้างหรือถ้าวันไหนเราอยากจะเกรี้ยวกราดขึ้นมาเราก็เปิดเพลงแนวหนักๆเลยเป็นร็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพลงเนี่ยเป็นตัวช่วยบิวอารมณ์ชั้นดีเลยนะคะไม่ว่าจะอยากให้ตัวเองอยู่อารมณ์ไหนหรือว่าตัวเองเตรียมจะ acting เตรียมจะแสดงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเพลงประจำอารมณ์นั้นแล้วเราก็แบบเปิดขึ้นไปมันจะเปลี่ยนอารมณ์ได้แบบทันทีเลยอะค่ะมันก็เลยเป็นตัวช่วยเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นเกิดกรณีที่แบบจิตตกมากๆ 3-4 วิธีเนี้ยไม่รอดแล้วเนี่ยเฟิร์นก็มี2ทางฉุกเฉินอย่างหนึ่งซึ่งจิตแพทย์ประจำของเฟิร์นก็แนะนำมาเพราะว่าเขาสำรวจเห็นเฟิร์นแบบนี้นะคะนั่นก็คือ1ปิดสวิตช์ตัวเองอะค่ะนอน เพราะว่าบางทีเนี่ยเฟิร์นแบบเศร้ามากเฟิร์นแบบถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่แต่เรารู้ไงคะว่าเราไม่ได้ไม่อยากมีชีวิตอยู่จริงๆเราแค่แบบเจ็บจะหายไปสักพักอะแล้วก็แบบหาที่เงียบๆเย็นๆแล้วก็นอนสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเจออีกทีแล้วก็จะแบบสดชื่นแล้วอะไรแบบนี้หรือแบบถ้ามีขนมหวานมีอะไรมาด้วยก็ช่วยให้ใจฟูขึ้นมากค่ะแล้วก็2เนี่ยติดต่อจิตแพทย์ถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะไม่ใช่ช่วงที่คุณหมอเขานัดแต่ว่าทางมหาลัยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเราได้เข้าถึงแอปจิตวิทยาการปรึกษาฟรีค่ะเราสามารถหาเขาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยเราสามารถคุยกับเขาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยมันก็พอให้เราได้ใจบางเบาขึ้นบ้างแต่ถ้าไม่ได้ก็ปิดห้องล็อกห้องร้องไห้ไปเลยค่ะจะร้องไห้จะเกี้ยวกาดจะคำรามจะอะไรเอาให้หมดแต่ต้องจบแค่ตรงนั้นอย่าให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยไปลงกับคนอื่นเพราะบางทีเนี่ยอารมณ์ในช่วงนั้นพอมันหายไปคนก็จะจำเราแค่ตรงนั้นแล้วเขาจะแบบ
เหมือนจะมองหน้าเราไม่ติดสักพักหนึ่งอะค่ะก็เลยแบบว่าเราสามารถร้องไห้ได้อะไรได้แต่ว่าเราต้องแบบพอร้องไห้เสร็จปุ๊บตัดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าหลังจากร้องไห้เสร็จจะมีเหม่อๆบ้างอะไรบ้างแต่เราก็แบบบางทีเราก็มีเฮฮามีตลกกบเพื่อนเหมือนกันเหมือนเป็นมุกประจำตัวไปแล้วอะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจของคุณพรณภาพันธ์สังวันทองหรือน้องเฟิร์นคนเก่งของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของคุณพรณภาพันธ์สังวันทองหรือน้องเฟิร์นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นรอติดตามรับฟังกันได้ในรายการนะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันวันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบข่าวการคุมเข้มมาตรการ667เพื่อรับมือเปิดเทอมใหม่และเน้นการเรียนออนไซต์นะครับโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์หรือจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาให้มากที่สุดโดยไม่นำเรื่องการฉีดวัคซีนมาเป็นเงื่อนไขในการมาเรียนของนักเรียนนะครับและขณะเดียวกันนะครับจะรณรงค์ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้มากที่สุดนะครับและสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย667เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับสำหรับการดูแลนักเรียนนะครับอาจจะต้องแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มาเรียนได้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆและกลุ่มที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ด้วยเหตุผลต่างๆทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแต่ละคนนะครับอย่างเช่นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและออนแฮนด์สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์โดยการนำหนังสือแบบฝึกหัดใบงานไปเรียนที่บ้านเป็นต้นนะครับทั้งนี้สถานศึกษาต้องไปพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเองเพื่อคุณภาพในการจัดการศึกษาและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับมาตรการความปลอดภัย667ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือมาตรการความปลอดภัย6มาตรการหลักซึ่งได้แก่เว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือคัดกรองวัดไข้ลดการแออัดและทำความสะอาดนะครับส่วน6มาตรการเสริมประกอบไปด้วยดูแลตนเองใช้ช้อนกลางกินอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนสำรวจตรวจสอบและกักกันตัวเองนะครับและแนวทาง7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาซึ่งได้แก่การประเมิน TSC การรายงานผลผ่าน MOE โควิดอย่างต่อเนื่องนะครับการทำ Small Bubble สำหรับกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยการจัดอาหารตามหลักสุขาภิบาลอนามัยและหลักโภชนาการการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศความสะอาดน้ำขยะการทำ School Isolation โดยมีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการทำซิลูสดูแลการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนและการจัดให้มีสคูลพาสเป็นต้นนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ